กอดเหล็กเอธิโอเปียแชมป์โอเวอร์ออลโคราชมาราธอน2023ปอดเหล็กเอธิโอเปียคว้าแชมป์โอเวอร์ออลชายหญิงโคราชมาราธอน2023พรีเซนต์เป็ดบายเดอะมอเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาวีระพงษ์วงสามนเทียนปราวีนักวิ่งแกร่งไทยคว้ารางวัลพิเศษโอเวอร์ออลคนไทยเดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกกำลังจังหวัดนครราชสีมากองทัพบกกองทัพอากาศและบริษัทเรสอัพเวิร์กจำกัดร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาประกาศความเป็นสปอร์ตซิตี้จัดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletic Road Race Label แห่งเมืองโคราชโคราชมาราธอน2023พรีเซนต์เต็ดบายเดอะมอโคราชมาราธอน2023พรีเซนเต็ดบายเดอะมอพร้อมประกาศยกระดับสู่เป้าหมายโกเลเบิลในปี2568โดยสนามโคราชมาราธอนได้ชูไฮไลท์เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีฑาโลก World Athleticระเบิดศึกยิ่งใหญ่จากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีมุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมารวมเหล่านักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7,000 คนท้าทาย4เส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจ The Memorable Marathon นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletic Road Race Label แห่งเมืองโคราชโคราชมาราธอน2023 Presented by The Mall โคราชมาราธอน2023 Presented by The Mall ระเบิดศึกยิ่งใหญ่เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566จากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีมุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมารวมเหล่านักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7,000 คนท้าทาย4เส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจ The Memorable Marathon โดยการแข่งขันครั้งนี้ The Mall Group ผนึกกำลังจังหวัดนครราชสีมากองทัพบกกองทัพอากาศและบริษัท Race Up Work จำกัดร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาประกาศความเป็นสปอร์ตซิตี้จัดงานพร้อมประกาศยกระดับสู่เป้าหมายโกเลเบิลในปี2568โดยชูไฮไลท์เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีฑาโลก World Athleticไฮไลท์ของการแข่งขันในประเภทมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตรผลปรากฏว่าแชมป์โอเวอร์ออลชายได้แก่อาเลมเซเฮอัดบารูปอดเหล็กจากเอธิโอเปียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2นาฬิกา31นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปชายส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงได้แก่ทากูฮันเดจอมอึดสาวแกร่งชาวเอธิโอเปียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา2นาฬิกา55นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปหญิงนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นในปีนี้ให้สมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาได้แก่รางวัลโอเวอร์ออลคนไทยซึ่งผลปรากฏว่าแชมป์โอเวอร์ออลชายไทยได้แก่วีระพงษ์วงศาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา2นาฬิกา37นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปชายไทยส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงไทยได้แก่มนเทียนปราวีนักวิ่งสาวแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา3นาฬิกา21นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปหญิงไทยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าในปีนี้ชาวโคราชพร้อมใจรวมพลังจัดงานวิ่งมาราธอนสนามนี้อย่างเต็มที่
ให้เป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมมาตรฐานระดับโลกโดยจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับเดอะมอลล์กรุ๊ปและหน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในทุกด้านทั้งเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางและการอำนวยความสะดวกต้อนรับนักวิ่งที่มาเยี่ยมเยือนจากทั่วประเทศรวมถึงการชูคอนเซปต์มาราธอนแห่งความประทับใจร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาในด้านการจัดการแข่งขันมีจุดให้น้ำที่มีบริการตลอดเส้นทางตามมาตรฐานงานวิ่งระดับสากลรวมถึงการบริการนักวิ่งในด้านต่างๆอย่างครบครันที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานวิ่งครั้งนี้คือกองเชียร์วงดุริยางดีกรีระดับโลกที่มาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจตลอดเส้นทางทำให้นักวิ่งทุกคนต่างพึงพอใจและมีความสุขที่ได้มาร่วมงานจึงทำให้การจัดงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีมีนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวมทุกระยะทางเป็นจำนวนกว่า 7,000 คนนำมาซึ่งเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่จังหวัดและภูมิภาคอย่างมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นงานวิ่งระดับ World Athletic Road Race Label ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตพ่อเมืองโคราชกล่าวนางสาวดวงตาพงวิไลผู้อำนวยการใหญ่การตลาดศูนย์การค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าการจัดงานโคราชมาราธอน2023 Presented by เดอะมอลล์ในปีนี้เดอะมอลล์กรุ๊ปได้ร่วมกับบริษัท Race Upwork จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแข่งขันมาราธอนระดับประเทศพันธมิตรทางธุรกิจและจังหวัดนครราชสีมารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดงานวิ่งมาราธอนเปิดเมืองโคราชที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลภายใต้การรับรองเส้นทางจากสมาคมกรีฑาโลกโดยได้รวบรวมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดมาผสมผสานกันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งมาราธอนในครั้งนี้เส้นทางการวิ่งแต่ละจุดผ่านจุดแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชเริ่มต้นจุดปล่อยตัวที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและสิ้นสุดเส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ถือเป็นงานมาราธอนแห่งความประทับใจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาโดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 144,000 บาทมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปนางสาวดวงตากล่าวทั้งนี้การจัดการแข่งขันวิ่งโคราชมาราธอน2023 Presented by เดอะมอลล์ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงชาวจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับและร่วมเชียร์นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขันสร้างสีสันความคึกคักและให้กำลังใจกับนักวิ่งอย่างอบอุ่นสำหรับข้อมูลการจัดการแข่งขันสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage โคราชมาราธอนหรือเว็บไซต์พุทธานมาบ้านการะเกดคุ้นเคยอย่างประหลาดใจแม่แก้วแม่ปรางบู้เดือดผัวอึ่งพรมลิขิต F11 พุทธานมาบ้านการะเกดคุ้นเคยอย่างประหลาดใจแม่แก้วแม่ปรางบู้เดือดผัวอึ่งเรื่องย่อพรมลิขิตตอนที่11ออกอากาศวันจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566พ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดพาพุทธานราณีแคมเปญมาซื้อของที่ตลาดในระหว่างที่พ่อฤทธิ์แยกออกไปซื้อของจู่ขามวิศรุตหิรัญบุตรก็เข้ามาหาเรื่องพุทธานอีกครั้งพุทธานแม่แก้วพัชธรากรบุตราคำวดีแม่ปรางปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์ร่วมมือกันสู้กับขามกลางตลาดต่อหน้าต่อตาชาวบ้านรวมไปถึงจะหมื่นสีสอนรักกนกฉัตรมัญญาตอ่อน
งานนี้พ่อฤทธิ์ไม่แปลกใจเพราะแม่แก้วแม่ปรางเรียนยูยิทสูมาอยู่แล้วแต่งงมากกว่าที่พุทธานบอกว่าตนเรียนไอกิโดมาในระหว่างที่กำลังจะแยกย้ายฤทธิ์ชวนพี่นิ่งมากินข้าวที่บ้านแต่แม่แก้วกลับมาทำอาการไม่สนใจทั้งที่จริงๆก็แอบมีใจให้เขาเหมือนกันพี่นิ่งเลยตัดสินใจไม่ไปและอ้างติดเหตุธุระพ่อฤทธิ์จึงหันไปชวนพุทธานพุทธานปฏิเสธแบบไม่คิดพ่อฤทธิ์งอนพุทธานเดินตุบๆ กลับบ้านทันทีคุณหญิงการะเกดราณีแคมเปญเห็นท่าทางลูกก็ประหลาดใจแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรจึงบอกให้ผิงแย้มไปชวนพุทธานมากินข้าวที่บ้านพุทธานรับคำชวนทันทีแต่การมาถึงเรือนออกยาวิสูตรสาครธนวัฒน์วัฒนพูดครั้งนี้พุทธานที่เคยมาเป็นครั้งแรกกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดใจ